ายการโดยคลาสสิกโกลฟิวเจอร์ค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เองพฤติการการออมนะคะก็ยังอยู่ในระดับต่ำค่ะซึ่งส่วนทางกับหนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้เองนะคะทำให้ธนาคารต่างๆหรือว่าสถาบันการเงินเองเนี่ยต้องมีการออกแคมเปญเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาฝากเงินหรือว่ามีการออมมากยิ่งขึ้นซึ่งมีบาย TMB ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินนะคะที่ทำตรงนี้ได้แล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะซึ่งหลังจากนี้เองจะมีโปรแกรมอะไรหรือว่ามีแคมเปญอะไรที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับคุณรัชดาเสริมศิลปากุลค่ะผู้อำนวยการการตลาดและการขายมีบาย TMB ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับคุณรัชดาครับจากที่เราเจอกันครั้งล่าสุดจนถึงครั้งนี้จะยอมรับว่าได้ยินคนพูดถึงมีมากขึ้นได้ยินคนเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยกันมากขึ้นและแน่นอนว่ามีก็เป็นเจ้าที่ตอนนี้ให้อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แบบสูงที่สุดเหมือนกันนะครับคุ้มค่าแบบนี้แน่นอนว่าลูกค้าก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยอัปเดตให้เราฟังสักหน่อยดีกว่าครับคุณรัชดาครับค่ะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยก็จะมีลูกค้าเนี่ยเปิดบัญชีเฉลี่ยแล้วประมาณ200กว่าต่อวันอันนี้คือบัญชีใหม่ใช่ค่ะบัญชีใหม่ทุกๆวันเพียงแค่ว่าแต่ถึงแม้เราจะมีเพียงแค่5สาขาในกรุงเทพนะคะแล้วก็เรามีช่องทางในการเปิดบัญชีเนี่ยทางอินเทอร์เน็ตอีกวิธีนึงคือว่าถ้าเป็นลูกค้าของ TMB แล้วก็สมัครอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งทั่วประเทศค่ะสามารถเปิดบัญชีมีได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาสาขาที่กรุงเทพดังนั้นคือถือว่าตอนนี้เนี่ยเราลงทุนในการสร้าง process ให้ลูกค้าเนี่ยเปิดบัญชีได้ง่ายขึ้นใช้บัญชีได้ง่ายขึ้นและแน่นอนดอกเบี้ยที่เราให้ก็คือสูงมากกลุ่มคนรุ่นใหม่ตอนนี้เองกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาในทีมบีของเราหรือว่ามีทีมบีตรงนี้มีเพิ่มมากขึ้นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราเนี่ยได้มีแคมเปญออกมาแล้วค่ะล่าสุดก็คือเพิ่งมีแคมเปญที่เป็น Wake Up Your Money With Me นะคะเมื่อต้นเดือนสิงหาไปก็คือกระแสนี่คือคนก็จะรู้จักกันมากขึ้นแต่จริงๆสิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยเราอยากจะเป็นการปลุกกระแสให้คนเนี่ยได้ฝากเงินในที่ที่ถูกวิธีนะคะคือทุกวันนี้หลายๆท่านเนี่ยเรามีตัวเลขที่เราได้มาเราก็แอบจะตกใจตัวเองเหมือนกันว่ามีประชากร ประเทศไทยประมาณ64ล้านแต่มีบัญชีออมทรัพย์ถึง70ล้านบัญชีแต่ว่า1คนมีมากกว่า1บัญชีแล้วมีเงินที่จมอยู่ในบัญชีออมทรัพย์เนี่ย3ล้านล้านบาทโอ้โหทำไมเยอะตอนแรกเราฟังว่าเอ้ยทำไมคนออมน้อยลงจริงเหรอแต่คือตั้งเงินอยู่ตรงนี้เยอะมากเราไม่แน่ใจว่าอาจจะมีหลายๆท่านนะคะที่เราโอเคเราถือว่าเราทำงานแล้วเราก็เก็บเงินในออมทรัพย์ก็คืออย่างน้อยให้เรามีเงินด้วยครับได้ดอกเบี้ย 0.5% ก็คือใช้คำว่ายิ่งออมยิ่งจนได้ไหมพูดแบบนี้ก็เกรงใจนะคะแต่ว่ามันก็มีส่วนแบบนั้นเพราะว่าตามตัวเงินเฟ้อมากๆค่ะแล้วก็ในแง่ของว่าเมื่อเราลองไปดูบัญชีของตัวเองเราก็ได้เราจะรู้เลยว่าเอ๊ะเวลาเราครึ่งปีทีนึงเราให้ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่หลายคนไม่เคยดูด้วยเพราะฉะนั้นครับแบบว่าสมมติว่าแบบมี 100,000 ค่ะฝากกับออมทรัพย์ทั่วไปคือได้ดอกเบี้ย500บาทต่อปีน้อยมากก็เลยทำให้เราอาจจะไม่เคยดูเพราะมันน้อยจริงๆไม่รู้สึกถ้าฝากกับมีได้ 3,000 อันนี้คือเป็นตัวเลขที่จับต้องได้อย่างชัดเจนคืออยู่เฉยๆเสียงก็น้อยแล้วก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะแนะนำลูกค้าดีกว่าว่าปลุกเงินของคุณที่หลับอยู่ให้ตื่นดีไหมแล้วมาฝากที่มีลองดูนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือแคมเปญ Wake Up Your Money With Me ใช่ค่ะครับผมก็คือเป็นแคมเปญใหญ่ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปนะครับต้องบอกว่าถ้างั้นจะขอถอยมาสักก้าวนึงถอยมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าอัปเดตเผื่อคุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนคลับมีบางคนก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะสรุปแล้วทุกวันนี้เนี่ยมีกับ TMB ต่างกันยังไงอีกสักรอบนึงดีกว่าครับคุณรัชดาครับบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมฉันเป็นลูกค้า TMB อยู่ฉันฝากฉันไม่เห็นจะแสนละ 3,000 อย่างที่คุณรัชดาบอกเลยสรุปตอนนี้มีกับ TMB แยกต่างกันยังไงดีครับค่ะก็ต้องยอมรับว่าคือจริงๆสิ่งที่เราตั้งใจคือว่าเราต้องการที่จะดูแลลูกค้าที่เป็นอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่สะดวกในการที่จะทำธุรกรรมต่างๆด้วยตัวเองแล้วก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะไปสาขาเท่าไรดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเราถือว่าเราเป็นแบรนด์ลูกของ TMB แล้วกันนะคะก็คือดูแลลูกค้าเนี่ยที่แตกต่างกันในเรื่องของช่องทางในการใช้บริการครับผมแสดงว่าของเราเองนี่ก็อาจจะเน้นเป็นเงินฝากที่อัตราดอกเบี้ยสูงต่างออกมาจาก TMB เลยค่ะแต่จริงๆต่างจริงคือว่านอกเหนือจากดอกเบี้ยที่ให้มันมาจากต้นในแง่ของ business model มากกว่าที่ว่าเพราะว่าลูกค้าถนัดที่จะทำเองถ้าเรามีช่องทางให้ลูกค้าทำเองได้ลูกค้าควรจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเมื่อถ้าเราเทียบกับออนไลน์แบงกิ้งทั่วๆไปใช่ไหมคะคุณทำเองก็จริงค่ะแต่ว่าคุณได้ดอกเบี้ยเนี่ยเท่ากับคุณไปที่สาขาให้พนักงานทำให้ดังนั้นนี่คือเราก็เลยแปลงคอนเซ็ปต์ตรงนี้ดีกว่าว่าถ้าลูกค้าทุกวันนี้สนใจทำอะไรด้วยตัวเองใช้ออนไลน์ในการซื้อของเราก็เลยทำ process ทุกอย่างที่ให้ลูกค้าทำได้โดยที่ไม่ต้องไปสาขาครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะหาผู้ช่วยจริงๆเราก็มีสาขาที่เตรียมเอาไว้ดูแลด้วยเหมือนกันนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยสำหรับลูกค้า TMB ที่บอกว่าพอฟังแล้วจาก500ฉันได้เพิ่มเป็น 3,000 อยากทำเหมือนกัน
กับคนที่เป็นลูกค้า TMB เองแล้วสนใจอยากจะมาใช้ product ของมีอยากจะเป็นลูกค้ามีด้วยต้องทำยังไงล่ะครับตามเงื่อนไขแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านที่เป็นลูกค้าของมีอยู่แล้วของ TMB อยู่แล้วทหารไทยอยู่แล้วก็คือว่าถ้าสนใจคือสามารถที่จะสมัครอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของ TMB ก่อนไปสมัครอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งทางตู้ ATM เครื่องไหนก็ได้ในทั่วประเทศไม่ต้องไปสาขาด้วยซ้ำถ้าเห็น ATM คือสมัครได้เลยจากบัญชีเดิมเลยเลขที่บัญชีเดิมเลยบัญชีออมทรัพย์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือว่านำรหัสที่ได้มา username passwordมาตั้ง username password ในอินเทอร์เน็ตของ TMB ก่อนแล้วก็รหัสอันนี้เนี่ยมาสมัครใน me.tmb.com แยกกันใช่แยกกันเป็นคนละเว็บไซต์กันใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคือมาตั้งรหัสในการใช้บัญชีของ me ก็คือเทียบแบบว่าเคยนี่คืออีกแบงค์นึงก็ได้แต่ว่าไม่ต้องไปยืนยันตัวตนที่สาขาแล้วเพราะว่าเราถือว่าครั้งแรกที่ลูกค้าไปยืนยันตัวตนที่ TMB ถือว่าอันนั้นเนี่ยเป็นการยืนยันเรียบร้อยแล้วเป็นลูกค้าแล้วใช่แล้วเราก็จะมีการดึงข้อมูลมาทั้งหมดลูกค้าไม่ต้องคีย์ใหม่ทั้งหมดแค่นี้ก็เปิดบัญชีเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่ต่างแบงค์นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าส่วนมากที่มาเนี่ยเป็นลูกค้าต่างแบงค์เพราะอยากจะได้ดอกเบี้ยเยอะใช่ก็คือถือว่าในการที่เรามีคอนเซ็ปต์แบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดึงดูดลูกค้าทั่วประเทศแบงค์ใดก็ได้นะคะท่านก็เลยจะเป็นแบบว่าสมัครที่ออนไลน์ก่อนแล้วไปยืนยันตัวตนที่สาขากรุงเทพแต่ถ้าเกิดมองว่าอุ้ยไม่สะดวกไปกรุงเทพก็เปิดบัญชี TMB เพิ่มก่อนแล้วก็ค่อยมาผูกกับมีเพราะว่าในการเปิดบัญชีของมีเราสามารถที่จะโอนเงินไปยังบัญชีที่ผูกไว้เท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดคุณผูกกับ TMB ก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนต่างๆใช่ค่ะตอนนี้เองเนี่ยของมีก็คือจุดเด่นก็คือเรื่องของดอกเบี้ยแต่ว่าตอนนี้ตลาดของธนาคารพาณิชย์เองก็เริ่มมีการแข่งขันเรื่องดอกเบี้ยกันแล้วตรงนี้มันจะมากระทบกับเราหรือว่าทำให้เราต้องปรับกลยุทธ์อะไรเพิ่มบ้างไหมคะค่ะการแข่งขันสูงยอมรับซึ่งจริงๆนะสูงตั้งแต่วันแรกที่เราลอนช์เมื่อเราลอนช์ปุ๊บเนี่ยก็จะมีแบงก์อื่นเนี่ยที่พยายามที่จะทำคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครสามารถที่จะมานั่งดูประวัติศาสตร์จะเห็นเลยว่ามีเนี่ยพยายามให้ดอกเบี้ยสูงอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีการลดโดยที่แบบว่าเหมือนกับแบงก์อื่นทั่วไปไม่ใช่ว่าโปรโมชั่นกันเดือน2เดือนปี2ปี3ปีเราให้สูงตลอดใช่ค่ะก็จะมีโปรโมชั่นบ้างขึ้นลงๆบ้างเล็กน้อยแต่ว่าคือยังคงเลขสูงอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกคือในแง่ของ business model ที่เราทำให้เราลงทุนกับการที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยทำธุรกรรมด้วยตัวเองที่ไม่ต้องไปสาขาเราลงทุนกับตรงนั้นแล้วเราก็ทำให้เราลดต้นทุนของพวกสาขาจึงนำมาเป็นดอกเบี้ยให้ลูกค้าได้มากขึ้นค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นแล้วต้องถามต่อนะครับว่าจริงๆวันนี้เราเปิดตัวมา3ปีเนี่ยเราจูงใจลูกค้าด้วยเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงแน่นอนทุกคนตาโตเพราะว่าเงินตรงนั้นคือเงินที่ทุกคนมีหลังจากนั้นล่ะเราจะมีโปรดักต์อื่นๆไหมครับเราจะเดินตามลูกพี่เราอย่าง TMB ไหมจะมีโปรดักต์อื่นที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าแบบมีหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะเน้นที่เป็นเรื่องของการออมก่อนครับการที่เราเป็นแบรนด์ใหม่ในแง่ของการทำธุรกรรมแบบใหม่เราคิดว่าคงต้องใช้เวลาในการที่ทำให้ลูกค้าเข้าใจในระดับหนึ่งก่อนแต่ว่าแน่นอนค่ะในอนาคตเราก็ต้องการมี product ให้มากขึ้นโดยยังคงคอนเซ็ปต์ที่ว่าถ้าลูกค้าทำเองเมื่อไหร่ลูกค้าควรจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าและนอกเหนือจากผลตอบแทนแล้วเนี่ยทางมีเรามองว่าลูกค้าควรจะสะดวกขึ้นปลอดภัยทุกอย่างคือความว่ามากกว่าของมีไม่ใช่เพียงแค่เรื่องดอกเบี้ยลูกค้าที่ใช้มีทุกวันนี้สิ่งที่น่าภูมิใจคือเวลาเราแจกพรีเมียม บางทีปกติเราเข้าใจว่าเราได้รับพรีเมียมเราก็ไม่อยากเห็นแบรนด์ค่ะแต่ว่ามีลูกค้าหลายท่านบอกว่าฉันอยากได้ของที่เป็นแบรนด์ของมีให้มีปั๊มโลโก้มีลงไปด้วยอะไรอย่างนี้ คือถ้าแบบบางทีเราก็แอบหลบๆแล้วนะเขาสึกว่าแบบเขาภูมิใจที่เขาได้ใช้สิ่งนี้กลับมาที่แบรนด์ก็ทำให้รู้สึกแบบการที่เราพยายามสร้างแบรนด์ของเราเนี่ยให้เป็นที่หนึ่งรู้จักแน่นอนแต่คือในแง่ของอิมเมจที่เราพยายามทำไว้เนี่ยก็ทำให้ลูกค้าที่รู้สึกว่าได้ใช้เนี่ยภูมิใจรู้สึกฉลาดทันสมัยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นที่น่าภูมิใจการที่เราออกมาดอกเบี้ยแบบนี้เองก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับมีแบรนด์เป็นที่ติดตาตึงใจของคนที่ใช้ด้วยแต่ว่าเราก็ยังไม่ลืมที่จะมีการเขาเรียกว่าทำสัมพันธ์กับลูกค้าในการที่มีกิจกรรมอย่างที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาตรงนี้เองอยากให้คุณรัชดาช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะค่ะก็คือว่าอันที่เป็น Wake Up Your Money With Me เนี่ยนะคะก็คือว่ามีการที่ให้ลูกค้าที่เป็นแฟนเพจใน Facebook ถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็คือมาร่วมกิจกรรมเราได้โดยที่เป็นการปลุกเงินให้ตื่นก้อนใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเราก็คือมีการประสานงานกับทาง Guinness World Record แล้วเขาก็คืออนุญาตว่าเห็นด้วยกับการที่จะให้รางวัลกับเราตรงนี้เราก็เลยได้สถิติโลกตรงนี้มาเราก็คือว่ากระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้มียอดเงินฝากเพิ่มขึ้น 60% หลังจากที่เราได้สร้างแคมเปญนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ตอนนั้นมีเพรสคอนเราพอหลังจากนั้นก็คือว่ายอดที่เงินก็ไหลมาเข้ามาซึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเพราะว่านี่คือจุดประสงค์ที่เราอยากจะทำให้ลูกค้าเนี่ย
รู้สึกว่าเราปลุกเงินเราให้ตื่นแล้วแสดงว่าตอนนี้เองพฤติกรรมการออมก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่อาจจะมีตัวดอกเบี้ยเนี่ยมาจูงใจมากขึ้นใช่ค่ะครับผมอย่างที่คุณรัชดาบอกเรานะครับว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าของ TMB อยู่แล้วมีบัญชีเงินฝาก TMB ก็ไปทำอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของ TMB แล้วก็ต่อยอดมาในมีได้แต่ถ้าลูกค้าที่จะมาจากแบงก์อื่นก็อาจจะต้องมายืนยันตัวที่สาขากรุงเทพตอนนี้อัปเดตให้เราฟังกันหน่อยดีกว่าถ้าจะมาเนี่ยสาขาของมีจริงๆตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดกี่สาขาที่ไหนบ้างครับค่ะมี5สาขาที่กรุงเทพนะคะก็คือหลักๆเขาจะมีที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น3มีศรีลมคอมเพล็กซ์ชั้น5มีเซ็นทรัลขอโทษค่ะมีที่เดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์บางกะปิแล้วก็เอสพลานาดรัชดาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วอาจจะไม่ได้สะดวกมากรุงเทพบ่อยก็คือสามารถเปิดบัญชีของ TMB ข้างบ้านได้ก่อนไปที่ธนาคารทหารไทยก่อนเปิดบัญชีให้เสร็จแล้วก็ค่อยสำหรับค่าใช้จ่ายแล้วทำอินเทอร์เน็ตนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็คือตั้งแต่เราเริ่ม process ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคือก็จะมีลูกค้าต่างจังหวัดหัวเมืองนี่แบบว่าเข้ามาเยอะมากเหมือนกันพอทุกคนเริ่มจะรู้แล้วล่ะว่าถ้าใครอยากได้ดอกเบี้ยสูงที่สุดก็ต้องมีต้องหาที่มีได้ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณรัชดามากๆเลยครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะและนี่แหละครับคุณชมครับเรื่องราวดีๆนะครับที่คุณชมเองห้ามลืมเลยนะครับเงินออมของคุณนะครับนั่นคือเงินของคุณเพราะฉะนั้นต้องต่อยอดนะครับ Wake up your money with me นะครับก็ทำให้เงินออมของคุณนั้นสร้างผลตอบแทนที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับวันนี้เรา3คนและทีมงานลาคุณชมไปก่อนนะครับปิดท้ายกันวันนี้นะครับด้วย Big Society นะครับเรื่องราวดีๆในแวดวงธนาคารแล้วก็การเงินในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ